บทบรรณาธิการเริ่มรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วหลังมีประกาศพระบรมราชโองการและเป็นผู้รับสนองการแต่งตั้งรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น33คนจากนี้ไปนายเศรษฐาก็จะนำคณะรัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งทั้งหมดเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายการบริหารประเทศต่อรัฐสภาแล้วรัฐบาลใหม่ก็จะได้เร่งทำงานปฏิบัติทันทีตามกรอบที่แถลงไว้ในลำดับความเร่งด่วนเนื่องจากรัฐมนตรีบางคนอาจไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมดังนั้นการแปรนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็วจึงมีความสำคัญเพื่อพิสูจน์ศักยภาพการทำงานให้เป็นที่ประจักษ์รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่เป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงจึงเป็นความคาดหวังว่าจะสามารถนำพาประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองกว่าช่วงที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้อย่างเหมาะสมอยู่ดีกินดีตลอดจนธุรกิจรายย่อยให้พลิกฟื้นคืนสู่สภาพคล่องเป็นเส้นเลือดฝอยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจระดับจุลภาคอย่างมั่นคงขณะเดียวกันก็คาดหวังไว้ว่าประเทศไทยจะมีที่ยืนบนสังคมโลกอย่างสง่าผ่าเผยเป็นที่ยอมรับสามารถดึงการลงทุนการท่องเที่ยวและอื่นๆเข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องไปเป็นโอกาสอันอำนวยและประจวบเหมาะอย่างดียิ่งที่องค์การสหประชาชาติกำหนดจัดประชุมสมัชชาประจำปีในเดือนนี้และนายกรัฐมนตรีจะได้นำคณะไปร่วมด้วยจึงถือเป็นก้าวย่างแรกบนเวทีนานาชาติสำหรับวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลนี้ระบุจะทำทันทีในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกได้แก่การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนทั้งค่าไฟฟ้าและน้ำมันขั้นตอนต่อไปคือการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยแก้ไขปัญหาการให้วีซ่าเข้าประเทศการบริการภาคพื้นดินด่านหน้าอุปสรรคและข้อจำกัดของการรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่แรกการพักหนี้ให้แก่เกษตรกรเป็นระยะ3ปีเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการให้ความช่วยเหลือด้านทุนแก่ SME ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดนอกจากนี้ยังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของประชาชนด้วยดิจิทัลวอลเล็ตเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเข้าไปในท้องถิ่นทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ประชาชนเฝ้ารอคอยและจับตาดูกลิ่นความเจริญอยู่ฟุตโนโจทย์ใหม่การเมืองต่อรัฐบาลประชามติยกร่างรัฐธรรมนูญปฏิบัติการล่า 40,000 รายชื่อภายในวันเสาร์ที่วันที่26สิงหาคมของอีวัฟผ่านแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนฟอรัลคึกคักโดยฉับพลันทันทีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจออกมาทุ่มสุดตัวหนุนไม่เพียงแต่ฟื้นบทบาทของคณะก้าวหน้าในปี2563ขึ้นมาหากแต่แปรโซบาให้เป็นเหมือนฐานปฏิบัติการอย่าได้แปลกใจหากก่อนหน้านี้จะได้เห็นบทบาทของส.ส.รุ่นใหม่ของพรรคก้าวไกลออกโรงอย่างมากด้วยกัมมันตะไม่ว่าจะเป็นพี่แบงค์แห่งหลักสีไม่ว่าจะเป็นพี่อาร์ตแห่งบางแคยังมีส.ส.ในภาคตะวันออกอันทรงพลังไม่ว่าจะเป็นที่บ่อวินชลบุรีไม่ว่าจะเป็นการประสานเข้ากับการเคลื่อนไหวเลือกตั้งซ่อมที่เขต3ระยองล้วนร่วมกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนฟอรัลยิ่งเมื่อมีคำขาดจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไม่ยอมรับต่อลายเซ็นอันกระทำผ่านออนไลน์ต้องการลายเซ็นกระดาษอันเป็นเงาสะท้อนแห่งยุคอนาล็อกยิ่งคึกคักความท้าทายเป็นอย่างสูงอยู่ที่แม้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนฟอรัลจะได้ลายเซ็นมาแล้วกว่า 53,000 แต่เมื่อส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธจากกกต.ก็จำเป็นต้องเริ่มต้นกันใหม่ในเวลาเพียง3วันเป็น3วันในการวัดใจพลังประชาธิปไตยอย่างแหลมคม
เมื่อเข้าไปดูกระบวนท่าอันมาจากอีวัคโดยเฉพาะพี่ยิ่งชีพเป๋าก็สัมผัสได้ในเงาสะท้อนแห่งลักษณะสุขนิยมในทางความคิดและในทางการเมืองเพียงหนึ่งวันแห่งการเริ่มต้นเมื่อวันที่22สิงหาคมสามารถระดมรายชื่อได้มากกว่า 10,000 ด้วยความคึกคักไม่ว่าจะเป็นการไหลเข้ามาผ่านระบบไปรษณีย์ไทยยังสำนักงานใหญ่ที่ลาดพร้าวของอีวัคไม่ว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่ในจุดสำคัญทั้งในกทม.และส่วนภูมิภาคพื้นที่เชียงใหม่ไหลเข้ามาเหยียบพันภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรมกทม.ปทุมวันก็มากด้วยความคึกคักสดใสรายงานล่าสุดในตอนค่ำของวันที่23สิงหาคมสามารถได้ลายเซ็นทะลุหลัก 15,000 พลัสอย่างชัดถนัดตาหากมองจากรากฐานกว่า14ล้านคะแนนเสียงซึ่งพรรคก้าวไกลได้มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมถือว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40,000 ลายเซ็นถือว่าต่ำมากเมื่อทั้งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่การประสานระหว่างพลังของพรรคก้าวไกลการประสานระหว่างพลังของคณะก้าวหน้ากับแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนฟอรัลจึงเป็นการท้าทายเป็นอย่างสูงเพื่อเป็นหลักประกันในการกำหนดทิศทางของประชามติและทิศทางของสภาร่างรัฐธรรมนูญนี่ย่อมเป็นโจทย์สำคัญยิ่งเสนอต่อรัฐบาลพิเศษบทบรรณาธิการดรีมทีมเศรษฐกิจภาคเอกชนตอบรับเชิงบวกหลังรัฐสภามีมติเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยด้วยเชื่อมั่นว่าการที่นายเศรษฐามาจากภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะมีความเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งรวมทั้งการที่พรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์ซ่อมสร้างขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างผลงานระดับตำนานทุกครั้งที่เป็นรัฐบาลหลังพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่23สิงหาคมนายกรัฐมนตรีคนใหม่แถลงให้สัญญากับประชาชนยืนยันจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญมั่นใจว่า4ปีต่อจากนี้จะเป็น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้คร่ำวอดวงการเศรษฐกิจชี้ว่าโจทย์ใหญ่ในการรับมือปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ข้อแรกคือเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวซึ่งนำมาสู่ข้อเสนอเร่งด่วนต้องการให้รัฐบาลเร่งทำทันทีใน100วันแรกคือแก้ปัญหาปากท้องผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพประชาชนลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต้นทุนภาคเอกชนที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันและการส่งออกการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติเร่งส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวต้อนรับไฮซีซั่นที่ใกล้มาถึงอำนวยความสะดวกการทำวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวการเพิ่มเที่ยวบินเร่งเบิกจ่ายงบค้างท่อจัดทำงบปี2567เพื่อขับเคลื่อนแผนงานต่างๆแบบไร้รอยต่อนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมภาคเอกชนต้องการให้มีรัฐบาลใหม่ที่สมบูรณ์โดยเร็วเมื่อได้นายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยที่ต้องจับตาต่อไปคือการจัดวางคนเป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจคลังเกษตรศาสตร์พาณิชย์อุตสาหกรรมคมนาคมพลังงานรวมถึงดิจิทัลต่างประเทศท่องเที่ยวและกีฬาไม่ใช่แค่ภาคเอกชนยังรวมถึงประชาชนทั่วไปต่างคาดหวังเมื่อได้ผู้นำรัฐบาลซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับของสังคมก็น่าจะได้รัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจที่ดีเช่นกันด้วยข้อจำกัดการเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคอาจไม่ถึงขั้นเป็นดรีมทีมแต่ก็ไม่ควรที่เร่เกินไปที่สำคัญต้องไม่มีประวัติหน้าเคลือบแคลงยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งไม่เช่นนั้น4ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอาจไม่เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ